อนุทินมั่นใจชาดายันเองไม่ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีเล็งคุยคลังถกงดดอกเบี้ยกยศ.อนุทินมั่นใจชาดารับรองตนเองไม่ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีอุบลโยบายใหม่รับทำการบ้านหนักย้ำนั่งมท.1เล็งหารือคลังถกงดดอกเบี้ยกยศ.31สิงหาคม66ที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำนโยบายอะไรเป็นอย่างแรกว่าใจเย็นก่อนเราต้องรอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อรัฐมนตรีก่อนเราไม่สามารถก้าวล่วงท่านหรือไปพูดอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เมื่อถามว่าทำการบ้านหนักหรือไม่เพราะการรับตำแหน่งรัฐมนตรีในสมัยนี้ต้องดูแลกระทรวงสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนายอนุทินกล่าวว่าไม่ว่าเราจะได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานใดก็ตามเราก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะตัวรัฐมนตรีคนเดียวแต่ต้องบริหารงานร่วมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานนั้นๆด้วยส่วนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องช่วยผลักดันทุกวันนี้ยังมีการประชุมร่วมกันอยู่เลยเพื่อเอานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้สัญญากับประชาชนเอามาเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้อ่านในวันแถลงนโยบายเราทำการบ้านกันอย่างหนักเพราะต้องนำนโยบายมาปฏิบัติอย่างการศึกษาเราก็ต้องทำให้เด็กไทยเติบโตด้วยความรู้ความสามารถมี IQ EQ และมีความสามารถในการหารายได้รวมถึงเรื่องหนี้สินพรรคภูมิใจไทยเราก็ผลักดันเรื่องหนี้กยศ.มาตลอดก็ต้องไปหารือกับกระทรวงการคลังบอกถึงความจำเป็นซึ่งจริงๆก็ไม่ยากเพราะพรรคเพื่อไทยก็มีแนวทางงดดอกเบี้ยกยศ.ซึ่งตรงกับแนวทางของพรรคภูมิใจไทยผมเลยมั่นใจว่าเราคุยไปในแนวเดียวกันเพื่อประโยชน์ของเยาวชนในประเทศไม่ว่าจะได้ไปดูกระทรวงนั้นหรือไม่เราก็ทำเรื่องนี้เพื่อลดภาระของผู้กู้ยืมนายอนุทินกล่าวเมื่อถามย้ำถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นข้อกล่าวหาแต่คุณสมบัติที่นำเสนอรายชื่อต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ต้องรับรองคุณสมบัติของตัวเองก่อนรับตำแหน่งสำคัญผมเชื่อว่าคนที่ผมนำเสนอให้เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีผมนำเสนอด้วยความสามารถความทุ่มเทความเสียสละความตั้งใจทำงานความเป็นนักบริหารของพวกเขาเรามีข้าราชการประจำที่พร้อมทำงานร่วมกันกับฝ่ายนโยบายอยู่แล้วโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อบ้านเมืองจึงขอให้มีความมั่นใจนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าได้หารือกับนายชาดาไทเศรษฐ์ถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อความเหล่านั้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้คุยแต่ตนเชื่อว่านายชาดาได้รับรองตนเองว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติอะไรฉะนั้นเวลามีคนเห็นต่างกันจึงต้องมีกฎหมายมีระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆเป็นตัวตัดสินใจดังนั้นเราต้องตัดสินด้วยกฎหมายไม่จบง่ายๆจับโป๊ะโลโก้ร้านขนมเหมือนปฏิทินเหล้ายี่ห้อดังเป๊ะเกินไปไหมกลายเป็นกรณีดราม่าเมื่อร้านดังจดสิทธิบัตรคำว่าปังชาซึ่งเป็นเมนูที่ร้านของหวานในประเทศไทยจำนวนมากใช้กันซึ่งล่าสุดทางร้านออกมาขอโอกาสและขอโทษที่สื่อสารคลาดเคลื่อนยืนยันว่าสามารถใช้ชื่อปังชาได้จะไม่มีการไปยื่นโนติสอีกจากความผิดพลาดได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วจนทราบว่าคำว่าปังชาใครก็ใช้ได้
ล่าสุดดูเหมือนว่าประเด็นจะบานปลายเมื่อสมาชิก Facebook รายหนึ่งออกมาโพสต์ว่าก่อนจะไปไล่ฟ้องลิขสิทธิ์คนอื่นหันมาดูรูปโลโก้สินค้าร้านตัวเองก่อนไหมภาพวาดลายเส้นหญิงชุดไทยนั่งพับเทียบกล้าวผมมวยพันอกทัดดอกไม้ใส่สร้อยคอยื่นมือขวาเหยียดยาวนั้นน่ะคิดเองเหรอหรือเอาแบบจากที่ไหนมาวาดภาพนี้จากปฏิทินรีเจนซี่ 2550 ผลงานออกแบบชุดไทยและการจัดวางลีลาท่าทางโดยผมเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอภรณ์งามสตูดิโอท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และวงการให้ดูชัดๆว่าลายเส้นที่เห็นนั้นเหมือนต้นฉบับตรงจุดไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นลายเส้นคนลายเส้นดอกไม้ประดับด้านข้างงานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆเสียแล้วอ่านไผ่ทองไอศครีมไม่สงวนสิทธิความอร่อยเมนูซิกเนเจอร์ทำกินได้ทุกคนอ่านทีมกมยันมีสิทธิ์ใช้คำปังชาผู้เดียวขอโทษปมเรียก102ล้านแค่ขู่ให้กลัวสองอันดับโลกล่าสุดตบสาวไทยหลังเอาชนะสาวออสซี่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023จะแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอนและ MCC ฮอนเดอะมอลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในหลุมเอร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียล่าสุดเมื่อวันที่30สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันแรกที่สนามชาติชายฮอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตบเอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย 3-0 เซต 25-1425-16 และ25-22 ประเดิมสนามนัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมข่าวสดกีฬาพาไป2อันดับโลกล่าสุดตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่17ของโลกมี 176.97 คะแนนและหลังจากเกมที่เอาชนะทีมชาติออสเตรเลียได้ทำให้อันดับโลกของทีมสาวไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่16ของโลกมีเพิ่มเป็น 180.51 คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดที่2ของกลุ่ม A ทีมสาวไทยจะลงสนามพบทีมชาติมองโกเลียในวันที่1กันยายน2566เวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมา